สวัสดีครับจากบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีนะครับเราเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำการรีวิวตัวนี้จะเป็นกล้องบอสโคปนะครับอันนี้มีหลายไซส์หลายขนาดนะครับตัวนี้เป็นบอสโคปแบบชนิดตรงนะครับตัวนี้ก็คือเป็นแบบก้านตรงไม่สามารถที่จะขดงอหรือว่าเข้าไปตามลักษณะพวกท่อที่เป็นลักษณะงอได้นะครับอันนี้ก็คือใช้วัดในแนวตรงได้อย่างเดียวนะครับก็สำหรับตัวบอสโคปนะครับก็จะมีหลายลักษณะหลายชนิดนะครับก็จะมีพวกที่เป็นแบบทูเวย์พวกที่มันขดพวกงอตามท่อตามอะไรแบบนี้ได้นะครับมีโฟร์เวย์อะไรแบบนี้4ทิศทางสามารถที่จะหมุนหรือว่าขยับหัวนะครับไปตามทิศทางที่เราต้องการได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนี้กันต่อนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีแบบไหนบ้างนะครับตัวนี้ที่เรามานะครับตัวนี้มีให้ดูกันแบบ3ตัวอย่างนะครับก็จะมีไซส์ตั้งแต่ไซส์เล็กสุดนะครับตัวนี้เป็นไซส์ขนาด 1.9 นะครับก็คือตัวนี้นะครับขนาดความโตอยู่ที่ 1.9 มิลนะครับก็คือสามารถที่จะสอดเข้าไปส่องในพื้นที่ที่ค่อนข้างแคบเรียกว่าแคบมากเลยดีกว่านะครับอันนี้เราสามารถที่จะเข้าไปส่องได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะปลายตัดตรงนะครับตัวนี้สังเกตว่าตัดตรงก็คือเวลาส่องภาพนะครับตัวนี้ก็จะใช้ส่องดูภาพจากตรงปลายได้เลยนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้อยู่ที่ 2.7 มิลนะครับตัวนี้ 2.7 มิลแล้วก็อีกตัวนึงนะครับตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดที่เอามาวันนี้นะครับตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่4มิลนะครับขนาดอยู่ที่4มิลแล้วก็ตรงหัวตรงนี้สังเกตนะครับตัวนี้จะเป็นตัดทำมุม70องศานะครับก็คือเวลาเราส่องเข้าไปตัวนี้จะเป็นการส่องภาพจากลักษณะประมาณนี้นะครับจะเป็นส่องมาในมุมนี้นะครับแล้วก็สำหรับตัวนี้นะครับใช้ส่องได้แบบไหนบ้างนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีเป็นไฟให้นะครับตัวนี้เป็นไฟฉายนะครับใช้สำหรับต่อเข้ากับตัวบอสโคปนะครับเพื่อส่องดูชิ้นงานนะครับถ้าเราเปิดไฟก็สังเกตนะครับจะมีไฟออกตรงที่ปลายโคมนะครับแล้วก็ด้านนี้เราสามารถที่จะส่องด้วยตาเปล่าได้นะครับหรือว่าถ้าต้องการที่จะส่องแบบว่าออกมาเป็นภาพออกมาเป็นภาพดูผ่านหน้าจอนะครับตัวนี้เราก็ต่อผ่านตัว CCD ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ต่อผ่าน CCD ก็จะออกที่หน้าจอนะครับสำหรับตัว CCD ตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะสามารถที่จะปรับโฟกัสตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ก็จะคือเป็นทั้งสายวิดีโอแล้วก็เป็นสายไฟเลี้ยงในตัวนะครับก็คือเป็นสายเดียวกันนะครับนี่แล้วก็เสียบเข้าแล้วก็ถ้าจะต่อกับตัวบอสโคปนะครับแล้วก็กดบีบตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ใส่ตัวบอสโคปเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยเพื่อล็อกนะครับสำหรับงานที่จะลองมาส่องนะครับตัวนี้ผมมีตัวอย่างนะครับตัวนี้จะเป็นท่อขนาดประมาณ4มิลกว่านะครับเป็นอินไซด์ไดเมเตอร์ขนาดประมาณ 4.3 มิลนะครับแล้วก็เป็นท่อในลักษณะเลื้อยแบบนี้นะครับตัวนี้ขนาดประมาณ7มิลนะครับเดี๋ยวเรามาลองตัว4ตัวประมาณ 4.3 มิลนะครับว่าตัวกล้องตัวนี้นะครับสามารถที่จะดูภาพได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราสอดใส่เข้าไปตรงนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะแคบนะค่อนข้างที่จะแนบชิดกับชิ้นงานนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะดูภาพได้หรือเปล่าตัวนี้เราสังเกตนะครับว่าภาพมันจะเบลอๆถ้าเบลอแบบนี้เราสามารถที่จะปรับโฟกัสที่ตรงนี้ได้นะอันนี้ถ้าหมุนมาด้านซ้ายนะครับก็คือจะทำให้ตัวบอสโคปหรือว่า CCD ตัวนี้นะครับสามารถที่ส่องภาพงานในลักษณะที่ใกล้มากๆได้นะครับแต่ถ้าเราหมุนไปอีกด้านนึงก็จะเป็นการเหมือนว่าปรับเปลี่ยนโฟกัสนะครับให้งานมันไกลออกไปนะครับตัวนี้เราต้องการสอดใกล้ๆแล้วก็หมุนมาด้านซ้ายสุดนะครับแล้วก็สอดสังเกตนะครับตัวนี้ท่อตัวนี้เป็นงานม้วนนะครับตัวนี้เป็นงานม้วนแล้วก็จะมีรอยเชื่อมตรงนี้นะครับตัวนี้เราเห็นรอยเชื่อมได้ชัดเจนนะครับจากข้างในท่อนะครับ